สวัสดีครับผมนิรันดร์กาบัวครับวันนี้เรามาอยู่ที่สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมนะครับของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับวันนี้จะพาไปพบกับท่านดร.ธนพลเพ็ญรัตน์นะครับเป็นนักวิจัยแล้วก็เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับเดี๋ยวไปพบกับท่านอาจารย์ครับครับอยากให้อาจารย์แนะนำงานวิจัยของอาจารย์นะครับว่าอาจารย์ทำงานวิจัยอะไรก็งานวิจัยที่ผมทำนะครับก็เป็นอยู่ในหน่วยวิจัยนะครับของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับชื่อหน่วยวิจัยเชิงบูรณาการด้านการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนและการนำทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่นะซึ่งเป็นสมาชิกนะครับของสถานความเป็นเลิศเพื่อความยั่งยืนนะครับด้านสุขภาวะสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมนะครับครับก็ตามชื่อของหน่วยวิจัยเรานะครับว่าเราจัดการเรื่องเราจะดูแลงานวิจัยนะครับด้านการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนและการนำทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่นะซึ่งงานวิจัยที่เราทำอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นการเรื่องของการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนในประเทศไทยนะครับซึ่งจริงแล้วงานของเราเนี่ยมีทั้งงานในห้องปฏิบัติการนะครับเช่นการพัฒนานวัตกรรมต่างๆนะครับเริ่มไปตั้งแต่นาโนเทคโนโลยีไปเลยนะครับจนถึงงานที่ใช้ในภาคสนามคือมีการใช้ในพื้นที่ปนเปื้อนจริงนะครับเป็นงานที่มีการนำไปใช้จริงแล้วนะครับในหลายพื้นที่มันอะไรนี้ใช่ใช่ครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่แสดงพื้นที่ปนเปื้อนในประเทศไทยที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งก็มีพื้นที่ปนเปื้อนหลายที่เลยใช่อย่างน้อยที่เป็นพื้นที่ที่ดังในระดับประเทศนะครับตั้งแต่อดีตมาเนี่ยอย่างน้อย10กว่าพื้นที่แล้วเริ่มไปตั้งแต่ในอดีตเนี่ยที่ท่อนพิบูลหลายคนอาจจะรู้แล้วท่อนพิบูลนี่นานแล้วที่30ปีแล้วมีปนเปื้อนสารหนูนะครับไม่ก็ยังที่ที่ยังมีการปนเปื้อนอยู่ยังไม่ได้รับการฟื้นฟูแต่ว่าทางชุมชนเขาก็เหมือนหมดหวังการฟื้นฟูแล้วเขาพยายามจะปิดนะครับเพราะว่าเมื่อมีข่าวว่ามีการฟื้นฟูเนี่ยมันก็จะขายข้าวขายของขายผลิตภัณฑ์การเกษตรไม่ได้นะครับซึ่งก็มีอีกหลายพื้นที่จาก30ปีที่แล้วเนี่ยมีไล่มาเรื่อยนะครับไล่มาถึงกรณีที่อาจจะดังหน่อยเมื่อช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาก็เช่นคริตตี้ที่ปนเปื้อนสารตะกั่วที่มีการ10กว่าปีที่แล้วคริตตี้นี่16ปีแล้วครับที่เริ่มเป็นคดีความแล้วก็ถูกสั่งให้มีการฟื้นฟูใช่ไหมเมื่อสักปีที่แล้วถูกสั่งให้ฟื้นฟูหลังจากสู้คดีมา10กว่าปีนะครับมีการทำเป็นภาพยนตร์ที่ออกปีนี้ด้วยกำลังฉายใช่เพราะว่าตอนติดตามอยู่เห็นข่าวครับใช่ใช่ครับก็เป็นตัวนี้จะเป็นกรณีที่ศาลสั่งให้ฟื้นฟูเป็นพื้นที่แรกในประเทศไทยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีที่ถ้าใครดูข่าวว่าไม่นานนี้ก็มีเรื่องของเหมืองทองจังหวัดเลยจังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยก็มีการปนเปื้อนของเหมืองทองไซยานายเป็นเหมืองทองก็จะมีการขุดทองเป็นอุตสาหกรรมเขาอยู่แล้วใช่ทำเหมืองแล้วในการขุดทองเนี่ยการดึงทองมาจากแร่ที่เป็นหินเนี่ยนะครับเขาใช้ไซยานายทีนี้พอใช้ไซยานายเสร็จมันก็จะเก็บอยู่ในบ่อเก็บแร่ก็มีอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการรั่วไหลของไซยานายออกมาครับนะครับมีการพบการปนเปื้อนสารหนูนะครับซึ่งทางชุมชนก็คัดค้านแล้วก็มีกรณีที่ว่าเมื่อไม่นานมานี้นะไซยานายถ้าเกิดมันปนเปื้อนนี่มันมีผลยังไงครับไซยานายจริงแล้วเป็นสารที่มีพิษฉับพลันพิษระยะยาวเนี่ยต่ำแต่พิษฉับพลันเนี่ยสูงฉับพลันเช่นครับพิษฉับพลันจริงแล้วก็รับไปเรื่อยๆในระยะเวลาแค่เพียงไม่กี่ปีเท่านั้นเนี่ยทำให้เกิดอาการขารีบกล้ามเนื้อรีบอ่อนแรงทำให้เดินไม่ได้ใช่หรือเรียกว่าเป็นอัมพาตอัมพาตเลยล่ะแต่จริงแล้วก็เคยมีชาวบ้านตอนนั้นที่นี่มีการพบชาวบ้านหลายคนแล้วที่แขนขารีบแล้วเดินไม่ได้นะครับก็มีหลายกรณีครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ปนเปื้อนของพื้นที่แคดเมียมในพื้นที่ปลูกข้าวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับก็และที่สำคัญก็คือบริเวณนี้นะครับซึ่งมีพื้นที่ลักลอบทิ้งอยู่นะครับประมาณ40พื้นที่ใช่สังเกตว่าจะเยอะมากเลยเป็นบริเวณภาคตะวันออกภาคตะวันออกใช่ครับก็จะมีนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็มีพื้นที่ว่างๆนะครับที่เป็นพื้นที่เกษตรคนอยู่กันกระจายตัวอยู่แล้วก็จะมีการลักลอบทิ้งที่ต่างๆเช่นที่แพร่กระสาที่ไฟไหม้ไม่นานนี้ก็อยู่ในพื้นที่เนี่ยพื้นที่ที่เราสำรวจมาอันนี้เห็นเยอะๆนี่มีที่มันมีสี่สิบประมาณ40มี40พื้นที่นะครับนี่ครับซึ่งก็มีนอกจากก็มีกรณีของหนองแหน่ที่เป็นข่าวดังเมื่อปีที่แล้วที่มีการลักลอบทิ้งที่ชุมชนร่วมกันต่อต้านการลักลอบทิ้งแล้วก็เรียกร้องการฟื้นฟูที่เราก็ได้เข้าไปช่วยเป็นสารอะไรครับตัวที่หนองแหน่ที่เป็นสารฟีนอลนะครับเป็นสารฟีนอลเป็นหลักนะครับฟีนอลก็เป็นสารฟีนอลเป็นสารอินทรีย์อันตรายจากกระบวนการปฏิผลิตปฏินะครับเป็นสารตั้งต้นในการเอาไปผลิตปฏิต่างๆครับซึ่งก็ถูกนำมาลักลอบทิ้งที่หนองแหน่เป็นต้นนะครับ
แล้วก็มีมาตาพุทธเองซึ่ง3ปีที่แล้วเนี่ยก็มีระดับประเทศใช่ไหมฮะที่มีการสารสั่งให้ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมมลพิษนะครับแล้วก็มีงานวิจัยที่นั้นเห็นว่างานวิจัยเราก็มีกระจายในหลายพื้นที่อย่างน้อยใน10กว่าพื้นที่ที่ปนเปื้อนแล้วและใน40พื้นที่ที่รอบทิ้งเนี่ยเราก็จะมีกระจายอยู่ประมาณ5พื้นที่นะครับงานวิจัยที่เราทำเช่นที่มาตาพุทธนะครับที่หนองแหนนะฮะที่คริตตี้นะครับที่แม่สอดคุณเพื่อนแคทเมียมนะครับแล้วก็มีที่ไหนนะโอเคเรามีเหมือนทองพิจิตรหนึ่งใกล้บ้านเราเรามีที่เหมือนทองพิจิตรด้วยใช่สันตโลกนะครับพิจิตรก็กรณีมีความสงสัยคล้ายคลึงกับที่เหมือนทองที่เลยนะครับที่เลยครับใช่ก็สงสัยโลหะหนักแล้วก็ไซยาไนด์นะครับแต่ว่ามันไม่ชัดเพราะว่าที่เลยเนี่ยจะชัดกว่าด้วยความที่ว่ามีอุบัติเหตุเกิดไซยาไนด์แตกก็เลยชัดว่าเกิดการรั่วไหลแต่ว่าที่พิจิตรเนี่ยไม่มีนะครับอาจารย์ครับอย่างเห็นว่าพื้นที่ปนเปื้อนเยอะๆอย่างเงี้ยครับคือคนที่ได้รับผลกระทบนะครับคือคนแค่ในชุมชนแถวนั้นหรือเปล่าว่ามีผลอะไรเกี่ยวกับพวกเราที่อยู่ไกลๆจากเป็นคำถามที่ดีมากเลยเวลาเราได้เรื่องที่เพื่อนๆเรามักจะมองถึงบริบทของพื้นที่นั้นๆใช่ไหมใช่แต่ว่าเราไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าต้องอย่าลืมนะครับว่าพื้นที่เหล่านี้ถ้ามองดูดีๆเป็นพื้นที่ผลิตอาหารทั้งสิ้นเช่นนะครับแคชสุดก็คือแคดเมียมที่ปลูกข้าวเนาะและนี่เป็นพื้นที่ปลูกข้าวที่ชนะรางวัลนะครับที่ตากใช่ที่ตากที่แม่สองนี่แหละชนะปลูกข้าวเป็นแหล่งปลูกข้าวพันธุ์ดีชนะรางวัลระดับ2ของประเทศมาแล้วก่อนถูกตรวจพบว่าผลเพื่อนนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นก็เกิดขึ้นก็คือเกิดความกังวลว่าไอ้เหล้าข้าวผลเพื่อนแคดเมียมต่อเรากินเข้าไปใช่ผลเพื่อนแคดเมียมหรือไม่นะครับรัฐบาลช่วง3ปีนั้นเนี่ยถ้าตรวจเจอเนี่ยต้องสั่งเผาข้าวแล้วก็ชดเชยให้ชาวนานั้นว่าเอาข้าวที่ปลูกแล้วมาให้รัฐบาลเผาเกิดเรื่องความมั่นคงด้านอาหารต่ำนะครับต่างชาติก็มีความไม่เชื่อมั่นก็คือทั้งข้าวทั้งสัตว์นี่สัตว์เลี้ยงใช่ไหมสัตว์เลี้ยงนี่เลยมาบตาพุทธเป็นแหล่งอาหารทะเลใหญ่อยู่ติดนิคมอุตสาหกรรมใช่ทั้งปลาทั้งหอยแล้วก็มีโครงการที่ทำเกี่ยวกับหอยว่าหอยมีการปนเปื้อนไหมทำให้เกิดความเสี่ยงไหมนะครับหรือแม้แต่พนมสารคามนี่ก็เป็นแหล่งปลูกข้าวแหล่งปลูกมะม่วงของดีเมืองฉะเชิงเทราเมืองแปดริ้วนะครับเป็นแหล่งอาหารทั้งสิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันมีความเชื่อมโยงกับคนทั้งประเทศอย่างชัดเจนในบริบทนั้นนะครับแม้แต่คริตตี้เองที่ดูไกลๆอยู่กลางป่าเนี่ยแต่เป็นพื้นที่ปนเปื้อนที่อยู่ต้นน้ำนะครับต้นน้ำเป็นต้นน้ำนี่จะเป็นเขาใช่เป็นเขาติดแทบติดพม่าเลยนะครับน้ำก็ไหลลงเขื่อนศรีนครินทร์ลงแม่น้ำแม่กลองลงมาเพราะนั้นบางคนก็จะกินเราอยู่ท้ายน้ำใส่ซึ่งเป็นน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปาให้เราเพราะนั้นจริงๆแล้วสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเมื่อเกิดผลกระทบที่หนึ่งเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบไปที่อื่นซึ่งเราไม่สามารถบอกได้ว่าจะเกิดแค่ตรงนั้นเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงนะครับทั้งโซ่อาหารทั้งอะไรต่างๆนะครับเรียกได้ว่าต้องผลักดันให้เป็นประเด็นระดับประเทศระดับชาติมากกว่าจะมองว่าเป็นแค่ชุมชนที่โชคร้ายที่ไปตั้งอยู่ใกล้ในประเทศแสดงว่าจากสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไกลตัวแต่ที่ไหนได้มันคือสิ่งที่ใกล้ตัวมากเลยใช่สิ่งที่ใกล้ตัวมากเราใช่จากชุมชนที่แม่สอดก็บอกว่าตอนนี้เขาก็หันกลับมาปลูกข้าวใหม่เพราะว่ารัฐเองเนี่ยเขาไม่ได้ชดเชยละแล้วเขาก็ถามแล้วว่าเรารู้ได้ไงว่าเราไม่ได้กินข้าวแคดเมียมอยู่ใช่เราไม่รู้เราไปเข้าไปเราไม่สนใจเราข้าวคือข้าวเขาถึงมาขอให้ทางมนช่วยทำศึกษาเรื่องการฟื้นฟูเพื่อให้เขาก็สามารถปลูกข้าวเป็นมือชีวิตได้และเพื่อที่เขาไม่ต้องส่งข้าวที่มันเป็นแคดเมียมเนี่ยออกไปขายแล้วก็ไม่รู้ว่าใครไปรับบ้างก็เดี๋ยวเห็นว่ามันมีสารพิษเยอะแยะเลยครับต้องคิดตอกค้างอยู่เดี๋ยวเราไปดูงานวิจัยของอาจารย์ดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างที่จะช่วยกำจัดสารพิษพวกนี้